เกาย่าเธอมีความสุขไหมเธอเป็นซุ้ยที่ป่วยวันๆก็เอาแต่นอนชีวิตไม่ได้ทำอะไรเลยหลับไปจะได้ตื่นขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ขนาดนี้แล้วเธอมีความสุขกับชีวิตเธอไหมถึงพี่จะไม่ค่อยสบายนะแต่พี่ก็โชคดีที่พี่มีแม่ม่าหลิวเฮียป้องแล้วก็มีเธออีกคนไงที่คอยอยู่เคียงข้างพี่มีแต่คนที่รักแล้วก็เป็นห่วงพี่ก็ต้องมีความสุขสิจ๊ะก่อย่าแล้วถ้าไม่มีเลยล่ะไม่มีแม่ม่าหลิวเฮียป้องมีแต่แม่แก้วที่เป็นคนใช้พ่อที่เป็นคนขับรถแล้วก็ตายไปแล้วอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านายไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยสักอย่างเธอจะมีความสุขไหมนี่ว่าแต่มันเป็นชีวิตของใครหรอก็ญาติพี่รู้สึกคุ้นๆจังเลยอ่ะก็สมมติขึ้นมาตกลงว่าไงงั้นพี่ขอถามหน่อยนะว่าแม่รักพี่ไหมรักมากที่สุดเลยแล้วเจ้านายล่ะดีกับพี่หรือเปล่าดีเหมือนกับลูกกับหลานเลยแหละแล้วพี่มีศัตรูไหมโอ้ยจะไปมีได้ไงล่ะแล้วทำไมพี่ถึงจะไม่มีความสุขล่ะจ๊ะแม่ก็รักพี่เจ้านายก็ดีกับพี่ศัตรูก็ไม่มีชีวิตดีจะตายนะก่อย่าอะไรที่มันขาดเราอ่ะก็อย่าไปมองมันสิเพราะว่ามันเป็นความจริงที่เราเลี่ยงไม่ได้เลือกมองในสิ่งที่มีอ่ะดีกว่านะสมแล้วที่เป็นลูกแม่แก้วไม่ว่าจะยังไงเธอก็จะมีความสุขสินะ